เป็นของ S C B India Ind EQ นะครับเป็นกองทุนของไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ทำไมผลงานของกองทุน S C B ถึงโดดเด่นกว่าตลาดในช่วงนี้นะครับก็ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับกองทุนอินเดียของ S C B นะครับปรับตัวขึ้นมากกว่า13%มากกว่า M S c I India ที่ปรับตัวประมาณ11-12%นะครับก็มาจากการที่มีการเริ่มโร t a t i o n จากหุ้นกลุ่ม v าลู เข้าสู่หุ้นคุณภาพของหุ้นอินเดียครับหุ้นกลุ่มว a ล u e ก็คืออาเปอร์ฟอร์มหุ้นกลุ่มคุณภาพมากกว่า2ปีแล้วครับโดยเมื่อดูผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มคุณภาพล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาครับก็สามารถอาเปอร์ฟอร์มหุ้นกลุ่มว a ลลได้3.5%ครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็มาจากกลุ่มว a ล u ุนี่ไม่สามารถส่งกําไรตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ได้ครับและก็นักลงทุนก็เริ่มที่จะหาหุ้นที่ปลอดภัยมากกว่านี้ครับ สัดส่วนการลงทุนนะครับก็ของกองทุนนี้นะครับก็เน้นไปลงทุนในกลุ่มฟินแลนเชียลนะครับอยู่ที่21%่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คอนซูเมอร์กู๊ดแอนด์เซอร์วิสนะครับ20%แล้วก็ไอทีสิครับก็ตอนนี้ SCB ก็มีมุมมองที่แนะนำทยอยสะสมนะคะเพราะว่า ภาพใหญ่ก็คงอินเดียก็แข่งข,ขยายตัวอย่างแข,งขง็งแกร่งเนื่องจากการบริโภคข,ของภาคเ,เอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ภาคส่วนการบริโภคในชนบทก็มีแนวโน้มฟื้นตัวก็คือเขาจะไปเน้นหุ้นที่เป็นสินค้าพื้นฐานซึ่งมันก็จะต่างกันกันกบกองอื่นๆที่เราเห็นนะคะที่กองอื่นๆเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ consumer discretionary เป็นหลักนะคะ ในขณะที่กองนี้ก็เป็นเน้นสินค้าบริโภคบริโภคพื้นฐานนะคะแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของชนบทที่การฟื้นตัวของการบริโภคทีนี้ในส่วนของกระแสเงินฟันโฟเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่บรจสนับสนุสน,นให้ลงในอินเดียเพราะว่าตอนนี้ฟันโฟม,มันไหลกลับเข้าอินเดียค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปัจจัยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของประชากรไวแรงงาน เรื่องคนชั้นกลางที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องหลกัหลกๆที่บรจอไทยพนิ์มองเหมือนบรจออื่นๆเช่นเดียวกันแล้วก็การเมืองก็เป็นประชาธิปไตยมีเสถียรภาพมีความเสี่ยงด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่ำนะคะต่ำเพราะว่าอะไรไม่ทะเลาะก,กับใครใครทะเลาะก,กันก็มาหาอินเดียนะคะจีนจะทะเลาะรัสเซียรัสจีนทะเลาะก,กับเมกาและเซียทะเลาะก,กับ ทางอเมริกาก็พุ่งมาหาอินเดียกันหมดนะคะอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่จะได้ประโยชน์นะคะเศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างดีนะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกในปี30นะคะเฉลี่ยของการเติบโตที่สูงขนาดนี้หาไม่ได้นะคะมีอยู่แค่2ตลาดนะน,น้องเชงน้องก็คืออินเดียแล้วก็ในส่วนของเวียดนาม นะคะที่เศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องทีนี้กองนี้กองทุนหลักก็คือ uti india dynamic equity fund นะคะผลตอบแทนปี2ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะคะอพอมาปีนี้พอเปลี่ยนจากหุ้น value เป็นหุ้น quality ในผลตอบแทนมาทันทีนะคะ,อะกองทุนหลักก็จะมีทีม local market expertise เข้าใจธุรกิจประสบการณ์มากกว่า20ปีเราจะสังเกตดูว่าทุกๆบราจจะเน้นประสบการณ์ยาวนานเทงนั้นเลยนะ นะคะออกองทุนหลักมีแทรกและกอดที่โดดเด่นนะคะผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งเมื่อ15กรกฎาคม10.56นะคะถึงแม้ปีที่ผ่านมาไม่ดีแต่ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งยังสูงอยู่นะคะครตต่อปีนะคะตัวอย่างบริษัทที่ลงทุนเป็นไงบ้างคะครับก็มาดูที่ ICIC IC Bank นะครับเราจะเห็นว่าหลายกองทุน ก็คือจะลงทุนในหุ้นในนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในธนาคารอินเดียที่ใหญ่ที่สุดครับมีสินทรัพย์มากกว่า1นึ่งแสนล้านดอลลาร์นะครับโดย ICICI Bank นะครับเน้นเรื่องของการเทคโนโลยีและลูกค้าวีเทลโดยกว่า60%ของสินเชื่อเนี่ยมาจากลูกค้ารายบุคคลครับแล้วก็ยังเป็นผู้นําในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์รวมถึงการให้บริการด้านการประกันและก็จากการการลงทุนครับ มันก็สอดคล้องไปกับการเติบโตของชนชั้นกลางเลยนะครับค่ะแล้วก็มี HDFC Bank นะคะเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะคะมี2 3ง0 0ืสาขานะคะ,คะเป็นอันดับ4ของโลกวัดจาก Market Cap นะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีบริการครบถ้วนเช่นเดียวกันนะ,ะมีบริการหลากหลายและครบครบครันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบริษัทใหญ่เลยนะคะแล้วก็ บาร a จัดไฟแนนซ์นะคะเป็นรบ,บริษัทการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเป็นการให้สินเชื่อผู้บริโภคนะคะก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า iPhone อะไรพวกนี้แล้ค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้ซื้อเขาก็ต้องผ่อนซื้อกันนะคะน้องเชไม่ได้ไม่ได้ซื้อสดกันนะคะบริษัทนี้ก็เข้าไปให้บริการทางด้านสินเชื่อเป็นบริษัทการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วก็ Info s y s เป็นบริษัทไอทีระดับโลกนะคะต่อตั้งเมื่อมา เมื่อปี1981เป็นบริษัทอินเดียบริษัทแรกที่จดทะเบียนใน NASDAQ นะคะให้บริการกว่า50ประเทศทั่วโลกนะคะโดยมีลูกค้าขนาดใหญ่อยู่ใน Fortune 500ถึง184บริษัทเลยค่ะ i n f o s เซียนี่ดังมากเลยนะคะครับค่ะใครที่ไหนบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ของโลกก็ใช้แต่อินโฟสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้ว ที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเวลลี่พับบหรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ w e ล l ี่ p u b l i c ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e ล l Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่าย และตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกนเค c o d โค้ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเว l ลี Republic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ